สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าชาวลาวในแขวงเชียงขวางเมื่อปีพุทธศักราช2496เชียงขวางหรือเสียงขวงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวติดกับประเทศเวียดนามเมืองเอกเดิมคือเมืองคูนแต่ด้วยสภาพความเสียหายอย่างรุนแรงจากสงครามเวียดนามปัจจุบันจึงย้ายเมืองเอกมาเป็นเมืองโพนสวรรค์ในสมัยโบราณเมืองนี้รู้จักกันในชื่อว่าเมืองพวนผู้อยู่อาศัยที่เมืองพวนหรือคนเมืองนี้อพยพไปที่เมืองอื่นก็จะเรียกว่าชาวไทยพวนและบริเวณนี้ยังมีทุ่งไหหินอีกด้วยไปดูภาพเก่าชาวลาวเมืองเชียงขวางเมื่อปีพุทธศักราช2496กันครับภาพที่1เครื่องบินทหารทิ้งร่มชูชีพและหย่อนสิ่งของที่เมืองเชียงขวางภาพที่2รถทหารและกลุ่มทหารบนถนนข้างถนนมีจวนเจ้าเมืองโดยมีเครื่องบินทหารบินอยู่บนท้องฟ้าที่เมืองเชียงขวางภาพที่3กลุ่มทหารพร้อมอาวุธประจำกายกำลังเดินลาดตระเวนที่ค่ายทหารในเมืองเชียงขวางภาพที่4กลุ่มทหารขุดหลุมเพาะบนเนินเขาเพื่อกำบังตัวจากข้าศึกโดยด้านล่างมองเห็นเมืองเชียงขวางภาพที่5ทหารนั่งดูชาวบ้านขุดหลุมเพาะหลบภัยบนเนินเขาที่เมืองเชียงขวางภาพที่6ค่ายทหารบนเนินเขาทหารกำลังดูความปลอดภัยและกางเต็นท์ที่พักโดยด้านล่างมองเห็นเมืองเชียงขวางภาพที่7กลุ่มเด็กนักเรียนชายยืนโดยมีกลุ่มทหารให้ความรู้และดูแลความปลอดภัยที่เมืองเชียงขวางภาพที่8แม่ค้ายิ้มหวานนั่งขายอาหารขายกล้วยกระเทียมโดยมีทหารนั่งกินข้าวอยู่ด้านข้างที่เมืองเชียงขวางภาพที่9ผู้หญิงจอดรถจักรยานข้างลวดน้ำค่ายทหารโดยมีผู้ชายวัยรุ่น3คนยืนดูด้วยความสนใจที่เมืองเชียงขวางและภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายสภาพบ้านเรือนซึ่งเป็นผลมาจากสงครามโดยโดนไฟไหม้และมีสิ่งปรักหักพังอื่นๆที่เมืองเชียงขวางขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ